สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกันกับเลดอีกแล้ววิวติลิชชาแนลวันนี้เลดจะมาบำรุงมะม่วงนะคะมะม่วงที่ปลูกไว้และจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าใส่อะไรไปบ้างมันถึงดกจนกิ่งเอ็นขนาดนี้นะคะดูค่ะกิ่งเอ็นเลยจริงๆมันสูงขึ้นไปข้างบนนะคะคือน้ำหนักดีมากลูกใหญ่มากนะคะก็ดูนะคะดกเตี้ยเลี่ยดินเลยวันนี้จะต้องมาถ่ายให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีพายุเข้าเดี๋ยวมันจะหายไปอีกจริงๆมันหายไปครึ่งนึงค่ะเนี่ยเห็นไหมก่อนหน้านี้มีพายุฤดูร้อนนะคะทีนี้มันก็เลยร่วงไปนะและวันนี้ถึงมะม่วงจะติดลูกใหญ่แล้วนะคะรอแก่จัดนะเล็กก็ยังจะมาบำรุงและวันนี้จะพามาดูค่ะว่าจะบำรุงอะไรบ้างอันนี้เป็นโคนต้นนะคะอันนี้เล็กปลูกจากกิ่งที่ซื้อมามันก็เลยออกลูกในปีที่3นะคะท่านผู้ชมปีที่3ออกไม่เยอะพอปีต่อมามันจะออกเยอะนะคะปุ๋ยที่เล็กจะใช้ในการบำรุงวันนี้ก็มีนี่ค่ะสำคัญมากนี่คือเล็กเรียกว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสหรือปุ๋ยฟอสเฟตเป็นการหมักเปลือกต่างๆนะคะหลายๆท่านก็คงอาจจะหมักแล้วเนาะเล็กลงไปแล้วอันนี้มันระยะเวลาที่หมักนะคะปีกว่าแล้วเล็กเรียกว่าปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตก็คือเปลือกต่างๆก็จะมีเปลือกหอยเยอะสุดนะคะเปลือกหอยเชอรี่อะค่ะหอยโข่งตัวใหญ่ๆอะเอามาตำนะคะตากแดดแล้วก็แบบตำแบบว่าเอามาทุบนะคะให้ละเอียดนี่เปลือกหอยเล็กเยอะสุดแล้วก็มีเปลือกกุ้งเปลือกไข่เนาะที่ใส่ลงไปก็มีพวกเปลือกหอยแครงหอยขมนะคะแล้วเปลือกไข่นี่ก็เยอะแล้วก็เปลือกกุ้งเยอะเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้วปุ๋ยเปลือกกุ้งนี่ดีมากนะคะมันจะทำให้มะม่วงของเราหรือผลไม้ต่างๆอ่ะปุ๋ยจากเปลือกกุ้งนะคะมันจะสดสวยแล้วก็ลูกดกน้ำหนักดีด้วยอันนี้เป็นฟอสเฟตเป็นตัวที่ทำให้ลูกดกน้ำหนักดีนะคะรสชาติดีด้วยปุ๋ยตัวนี้สำคัญเนาะใส่ระยะที่3นะคะและครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เลยเอามาใส่ก็คือมะม่วงต้นนี้ใส่สารพัดปุ๋ยคือที่ทำที่มีนะคะท่านผู้ชมใส่ไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าถ้ามันไม่มีอาการใบเหลืองแบบว่าคือเค็มเกินไปเนาะเล็กก็จะใส่เรื่อยๆสลับกันไปนะคะแล้วก็ในปุ๋ยของเล็กจะมีความพิเศษก็คือจะใส่จุลินทรีย์เจ้าปลวกนะคะก็คือตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นเหลือจากครั้งที่แล้วที่เล็กใส่บำรุงต้นนี้นะแต่วันนี้เอาขวดใหม่มาด้วยนะคะเอามาทดแทนไว้นี่ไงอันนี้คือเจ้าปลวกนะคะของเล็กมันจะเข้มข้นมากเพราะว่าเรามีเจ้าปลวกเยอะเนี่ยค่ะเจ้าปลวกเล็กก็จะใส่ไปในปุ๋ยตัวนี้ด้วยเลยเพราะว่าต้องการให้มันย่อยไวนะคะพวกเปลือกต่างๆมันแข็งเนาะและในนี้ก็จะมีมะกรูดนะคะดับกลิ่นแล้วก็มีสับปะรดเนาะเนี่ยวิธีการทำไม่ยากนะคะถ้ามันผ่าน6เดือนขึ้นไปอาจารย์อาทิตย์สภานะคะบอกว่ามันเป็นซูเปอร์ฟอสเฟตแล้วค่ะคืออนุมันเล็กและอันนี้มันย่อยแล้วได้เป็นสีนี้เนาะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมเอามาทำนะคะคือเลขมาแบ่งปันว่าเอามาใส่แล้วอ่ะคือมันโด่งมากจริงๆค่ะโด่งจนกิ่งเองแล้วไม่ใช่ว่าเท่าที่เห็นนะคะไม่ใช่เท่าที่เห็นเท่านี้นะมะม่วงตามใบเนี่ยค่ะมันจะซ่อนอยู่เนี่ยเยอะมากวันนี้จะมาถ่ายแบบว่าชิลๆกับมะม่วงนะคะเพราะว่ามีความสุขมากตรงที่ว่าเราปลูกเองแล้วลูกมันสวยน้ำหนักดีเนี่ยค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันเล็กจำได้นะมันมี5ลูกมันร่วงช่วงพายุมามันหนักเกินไปท่านผู้ชมดูสิอยู่กันเป็นก้อนเลยตรงนู้นก็มีเนี่ยค่ะถ้าดูจากสายตาจริงๆมันจะลูกใหญ่เนาะหนูเดี๋ยวๆก็มีค่ะนี่คือเหลือจากพายุเลยคิดว่ามันโอเคมากๆกับสูตรต่างๆที่เล็กทำแล้วเอามาใส่และตรงโคนต้นนะคะในการบำรุงมะม่วงเนาะสำหรับใครที่แบบปลูกขายปลูกกินหรือมีแค่2-3ต้นบริเวณบ้านนะคะทำแบบนี้เลย
ใส่นี่ค่ะเศษหญ้าเศษหญ้าก็บริเวณนี้แหละอันนี้เลยยังไม่ตัดนะคะมีหญ้าคาด้วยก็เอามาใส่เนี่ยเห็นไหมมีฟางมีหญ้าคานะคะกวาดมาใส่ให้หมดแล้วก็มีต้นกล้วยต่างๆนะได้ผลจริงๆค่ะท่านผู้ชมก็คือตรงนี้นะมันจะเรียนแบบธรรมชาติที่ในป่าลึกนะคะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่มันจะมีการร่วงทับถมของใบไม้นะคะใบไม้จะร่วงลงมาเกิดการทับถมแล้วก็เกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีทำให้ดินมีฮิวมัสและในปุ๋ยนั้นก็มีฮิวมัสด้วยเนาะคืออยากแบ่งปันว่ามันดีจริงๆเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะกินก็สบายใจเก็บกินตอนนี้ได้เลยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมารดนะคะวิธีการของเลี้ยงง่ายมากเลี้ยงไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมน้ำนะคะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเทให้ดูก่อนตรงนี้เลยเอาไว้เพาะพันธุ์ต่างๆนะคะมันอยู่ใต้ร่มไม้ใช่ไหมมันก็จะดีต่อการเพาะพันธุ์นะคะเดี๋ยวเล็กเทให้ดูสีมันก่อนนี่หมักนี่นะคะมันจะไม่สีดำเหมือนปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยชีวภาพมันจะมีพวกเปลือกผลไม้แล้วก็เศษอาหารเศษปลาอะไรแบบนี้นะคะแต่ในนี้มีก้างปลาด้วยนะที่เกี่ยวกับพวกแคลเซียมพวกความแข็งแรงนะคะเนี่ยสีก็จะประมาณนี้เล็กหมักดินไว้ก่อนเลยเนาะแล้วก็นี่ค่ะรดราดอย่าไปรดใกล้ๆโคนต้นนะคะท่านผู้ชมนี่บริเวณทรงพุ่มได้เลยค่ะเพราะว่ารากฝอยหากินรอบๆนี้แล้วเห็นไหมขวด 1.5 นี่แหละเหตุผลที่ทำปุ๋ยไว้เยอะใส่ต้นไม้เล็กเยอะนะคะต้นใหญ่ๆเล็กใส่ประมาณนี้เลยใส่เยอะประมาณนี้เลยเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้ก็คือถ้าปุ๋ยตัวนี้นะเดือนละครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบแล้วก็พวกใบไม้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวใส่จุลินทรีย์เจ้าปลวกลงไปด้วยทำไมต้องใส่จุลินทรีย์เจ้าปลวกตัวนี้บำรุงดินค่ะดินจะร่วนสุยดินดีต้นไม้เราก็สวยเล็กจะลดอย่างนี้เลยนะคะดินดีขึ้นมากเลยค่ะท่านผู้ชมตรงนี้คือดินสวยมากอ่ะดูหญ้าก็รู้นะคะหญ้าขึ้นแบบแป๊บเดียวขึ้นนะคะขึ้นไวมากทีนี้คือเคล็ดลับก็คือถ้าเรารดปุ๋ยลงไปเพียวๆแบบนั้นเราจะต้องไอ้นี่ด้วยนะคะเราจะต้องรดน้ำตามและอธิบายนิดนึงตรงนี้จะเป็นสวนนะคะไม่มีบ่อถ้ามีบ่อปลาบ่ออะไรยิ่งสวยกว่านี้อันนี้เล็กใช้น้ำประปารดนะคะแต่น้ำประปาเล็กก็คือเล็กจะเปิดใส่กระมังไว้ก่อนพักน้ำไว้ก่อนมันช่วยได้เยอะนะคะในการที่ว่าเราพักน้ำประปาไว้ก่อนสักประมาณ 3-4 วันปุ๊บน้ำเราจะกลายเป็นสีเขียวเมื่อน้ำเราโดนแดดอะค่ะมันจะกลายเป็นน้ำเขียวแล้วเวลาเราเอามารดเช่นพริกต้นไม้แบบที่มันกำลังติดดอกมันจะงามต่างกันมากเลยกับการที่เรารดน้ำประปาแบบโดยตรงนะคะจากสายยางอะมือซ้ายไม่ถนัดนี่ค่ะแต่จริงๆอะต้องเอามารดเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเล็กจะเปิดสายยางใส่นี่ก็คือเล็กรดลงทับกับปุ๋ยเลยนะคะราดทับปุ๋ยลงไปเลยเพื่อให้มันละลายและเจือจางลงนะคะมันจะได้ไม่เค็มเกินไปก็ซึมลงดินบำรุงดินหน้าบัวมันมีใบไม้เดี๋ยวเทเลยนี่ประมาณนี้ง่ายมากนี้ลูกไม่สวยเป็นโรคนะคะเอาออกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเยอะมากดูสิคะพาดูซ่อนอยู่ข้างในตามกิ่งก็มีค่ะท่านผู้ชมนี่ดูค่ะนี่อย่างนี้ก็มีค่ะเนี่ยเห็นไหมเราปลูกแบบอินทรีย์มีมดค่ะอินทรีย์ 100% นี่ค่ะไม่มีว่าจะเอาแบบยาไล่แมลงอุ๊ยเลยตกใจท่านผู้ชมเป็นคนกลัวงูมากเจองูบ่อยตกใจมันเลื้อยๆอย่างเงี้ยขออภัยนะคะโอ้นี่มาดูค่ะนี่คือปลูกแบบอินทรีย์ล้วนๆก็คือเราไม่ได้ปลูกแบบว่าเอายาแบบท่ามะม่วงลูกสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเอาแบบว่าพวกฉีดไล่แมลงอ่ะที่มันเป็นเคมีอ่ะแล้วพวกอะไรนะแมลงอะไรแบบ
มันเวลามะม่วงจะสุกอ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะมันจะบินเนี่ยเราได้ยินอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะบินก็คือมันจะมีแมลงนะคะเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มันเหลืองแล้วเนี่ยค่ะอุ๊ยสุกแล้วสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมหอมไม่รู้พันอะไรเหมือนกันนะเนี่ยเล็กดูไม่ออกเลยจริงๆอ่ะเล็กจะบอกความจริงว่าเล็กไปซื้อกิ่งพันมาไปซื้อกิ่งเขียวสวยมา2กิ่งได้มาต้นนึงเขียวสวยจริงๆปีนี้ก็ติดลูกนะคะแต่ต้นนี้เขาบอกเขียวสวยก็คือใบมันจะคล้ายๆกันท่านผู้ชมดูสิเนี่ยใบมันคล้ายกันมากก็คนขายเขาแบบว่าคงจะเอาไปเลี้ยงใกล้ๆกันอ่ะเราไม่ได้โทษเขานะเพราะว่าใบมันใกล้เคียงจริงๆมันก็เลยทำให้เรามาเจอมะม่วงพันธุ์นี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวลองเอาไปชิมดูนะคะว่ามันจะหวานไหมแต่เนื้อข้างในอ่ะมันจะเป็นสีเหลืองค่ะท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ทองดำทองดำก้นมันจะแบบแหลมกว่านี้เนี่ยสุกแล้วสุกคาต้นเลยสุกคามือไม่ใช่สุกคาตะกร้อนะเนี่ยนี่ค่ะมันก็จะมีไอ้นั่นด้วยนะมีแมงอะไรมากินให้มันร่วงบ้างแค่ไม่กี่ลูกนะคะไม่เป็นไรแบ่งกันกินเนาะอู้ลูกข้างบนยิ่งใหญ่โตมโหฬารมากเนาะก็ลองลุ้นดูว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่เล็กไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเล็กจะเอายอดของเขียวเสวยเนาะเราชอบพันธุ์ไหนเดี๋ยวเอามาต่อนะคะให้มันเป็นแฟนซีเนี่ยต่อยอดไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวต้องทดสอบวิชาเดี๋ยวค่อยทำนะคะนี่จะพามาดูชอบมากเลยอยากชวนปลูกนะคะมันภูมิใจอ่ะมันภูมิใจอ่ะเห็นแต่แม่กับพ่อปลูกให้เรากินนี่ค่ะมันแค่ไม่กี่ปีอ่ะเพื่อนๆ เริ่มปีนี้อีก3ปีนะคะคือติดลูกเลยคือง่ายมากปลูกจากกิ่งตอนเร็วมากนะคะเนี่ยมันมีความสุขอ่ะอยู่กับต้นไม้ได้ทั้งวันน่ะดูดีๆก่อนอุ้ยตรงนี้เยอะมากดูแมลงมันจะมาไม่ใช่แมลงวันทองนะคะแมลงอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆแมงหวีอะไรเล็กก็ไม่ได้แบบว่าเก่งวิชาการเรื่องเราไม่ได้เรียนเกษตรโดยตรงนะเกี่ยวกับแมลงอะไรต่างๆที่มันเป็นศัตรูพืชเราปลูกพืชแบบมีความสุขสบายใจนะคะไม่ต้องวิชาการการทำเกษตรคือเรื่องสนุกสำหรับเล็กเล็กไม่ต้องแบบมานั่งซีเรียสหน้าดำคล่ำเครียดตากแดดดำๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวของเล็กนะคะทำแบบคือทำแบบว่าสบายๆเนี่ยมีความสุขนะคะไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมว่ามันดกมากถ่ายแป๊บเดียว13นาทีแล้วนะคะก็มาชวนปลูกแหละไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มาบอกเคล็ดลับวิธีการทำให้มะม่วงดกน้ำหนักดีเนี่ยค่ะกิ่งเอ็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยร่วงเนี่ยค่ะติดดินเลยอ่ะเนี่ยยังติดยังคาอยู่นะคะยังไม่ใช่ว่าแบบยังไม่สุกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เขียวใหญ่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เขียวใหญ่ไม่รู้พันอะไรถ่ายให้ดูภูมิใจมีความสุขออกทีเป็นพวงเนาะพวงหนึ่งประมาณจริงๆอ่ะ5ลูกก็มีแต่มันร่วงนะนะอยู่ข้างบนพันอะไรก็ได้เลขรักทั้งนั้นนะคะเนี่ยกำลังจะสุกกำลังจะแก่นะคะอุ้ยมดกัดมดบอกว่าพอได้แล้ววางได้แล้วค่ะโอเคนะคะก็มาถ่ายให้ดูวิธีการทำให้มะม่วงดกปุ๋ยต่างๆที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมากชีวภาพในนี้นะคะต้นที่ใส่วนเวียนกันอยู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมสลับกันมาบางครั้งก็ใส่รวมในถังเดียวผสมน้ำแล้วก็เทเลยนะคะเพราะว่าถ้าเทแบบหลายๆชนิดเช่น 3-4 ชนิดมันจะเค็มเกินไปแล้วก็เอาละลายเจือจางในน้ำก่อนนะเช่นจุลินทรีย์จะปลวกเล็กใส่นะคะน้ำหมากชีวภาพเล็กก็ใส่แล้วก็ปุ๋ยข้อคือขี้วัวขาดไม่ได้แกลบเล็กก็ใส่ทับถมลงไปกับใบไม้ที่โคนต้นปีหน้าก็งามดินเราก็ดีดินก็ไม่เสีย
ไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจที่ดีๆให้เล็กด้วยนะคะนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะนำความรู้ทางการเกษตรอินทรีย์มาบอกเล่ากระสิบเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า